วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปีเตอร์เซอร์ไพรส์วันเกิดลูกชายน้องภูมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สวยและสตรองมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับพลอยพันธ์อดีตภรรยาของนักแสดงหนุ่มปีเตอร์คอฟเพราะว่าอย่างที่หลายคนรู้กันดีว่าพลอยกับปีเตอร์นั้นมีลูกชายด้วยกัน2คนชื่อว่าน้องแพนเทอร์และน้องภูมาแต่ว่าต่อมาทั้งคู่ได้หย่าร้างกันไปซึ่งทางลูกชายทั้ง2คนนั้นก็อยู่กับคุณแม่ก็คือพลอยซึ่งที่ผ่านมาพลอยก็ทำงานเป็นแอร์โฮสเตสเลี้ยงดูลูกๆมีเวลาว่างก็จะพาลูกๆไปเที่ยวเล่นแต่ถึงอย่างไรปีเตอร์ก็ยังคงเป็นพ่อที่ดีเสมอมาเมื่อมีเวลาว่างก็จะมารับลูกชายทั้ง2คนไปนอนเล่นด้วยตลอดเรียกว่าช่วยกันเลี้ยงดูลูกชายเป็นอย่างดีเลยล่ะครับแม้ไม่ใช่สามีภรรยากันแล้วแต่ก็ยังเป็นพ่อและแม่ของลูกๆล่าสุดในงานวันเกิดครบ6ปีของลูกชายคนเล็กอย่างน้องภูมาพลอยก็ได้เผยโมเมนต์สุดอบอุ่นที่ปีเตอร์นั้นถือเค้กมาร่วมฉลองวันเกิดลูกโดยพลอยโพสต์ภาพครอบครัว4คนพ่อแม่ลูกพร้อมแคปชั่นว่า Family ของภูมาฉลองวันเกิดครบ6ปี Hashtag ใครไม่ยิ้มคนนั้นตด Hashtag ภูมา turns 6 Hashtag happy birthday Hashtag ภูมาครอบแอสไซน์ภูมาซีดีแอสไซน์แพนเทอร์คอฟบอกเลยครับว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆทั้งพลอยและปีเตอร์ต่างก็ทำหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดีต่อมาพลอยก็โพสต์คลิปที่ปีเตอร์ถือเค้กมาเซอร์ไพรส์ลูกชายโดยมีพลอยช่วยร้องเพลงอยู่ข้างๆมีการระบุว่างานเล็กๆต้องเล่นใหญ่ๆ Hashtag ภูมา turns 6 Hashtag happy birthday Hashtag ภูมาคอฟ Hashtag แพนเทอร์คอฟแอสไซน์ภูมาซีดีแอสไซน์แพนเทอร์คอฟงานนี้ทำเอาทั้งคนในวงการบันเทิงและแฟนๆเข้ามาชื่นชมและอวยพรให้น้องภูมากันเป็นจำนวนมากเลยว่าน่ารักจังค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ภูมานะคะมีความสุขเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะอีกท่านบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับภูมาอีกท่านบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูภูมานะครับมีความสุขมากๆครับเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ